เอาละฮะแฟชั่นเก๋ว่าอันนี้จะมาเน้นหนักเรื่องของมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่อยู่ในลอนดอนชีวิตตรงนั้นมันเป็นชีวิตที่อากาศเย็นค่อนข้างจะตลอดปีเพราะฉะนั้นการปรับตัวในผิวในสกิลเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์นั้นบรรยากาศนั้นความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่มันสะสมแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตยุโรปก็เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านไฮเทคโนโลยีมันพวกเวฟต่างๆคลื่นเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะว่าคลื่นนี่มันเป็นเรื่องของคลื่นไฟฟ้าประดิษฐ์มันจะมีเอฟเฟกต์มากเลยกับผิวกับสกิลหนึ่งถ้าไม่เกิดด้านสองเป็นมะเร็งที่เขาว่าในส่วนตัวผมเนี่ยคำว่ามะเร็งผิวหนังที่ทางการวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามาจากเขาว่าอะไรรังสี U อะไร U อะไรนะ U อะไรนะผมบอกว่าไม่ใช่ครับผมบอกว่าผมบอกว่าจริงๆแล้วพลังงานที่ออกมาจากดวงอาทิตย์นั้นมันเป็นพลาสมาเป็นพลาสมาออกมาจากตรงนั้นหรือในหนึ่งผมจะเรียกว่าโฟตอนในหนึ่งพูดสองคำได้โฟตอนก็ได้พลาสมาก็ได้ถามว่าเน้นหนักใช้อะไรดีที่สุดผมว่าผมใช้พลาสมาแต่คำว่าโฟตอนเนี่ยมันก็ซึมซับอยู่ช่วงนี้ครับทั่วไปทั้งในโลกไปเนี่ยไอตัวโฟตอนนั่นคือโฟโตอิเล็กทริกมันมาจากตอมในหนึ่งผมบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่เร็วของอิเล็กตรอนก็ปล่อยเอนเนอร์จีออกมาตรงนี้ล่ะฮะที่ไอน์สไตน์ได้มันเบลโฟโตอิเล็กทริกนะแต่เขาก็รู้ในบทบาทของเขาแต่ส่วนทางฝ่ายผมถ้าหากก็เป็นจะบอกว่าเป็นโฟโตอิเล็กทริกนะมันจะเกิดขึ้นในเส้นรอบวงของโลกใบนี้ซึ่งจะอยู่เหนือกว่าอากาศต่อกับอากาศตรงนั้นนะฮะก็คือโฟโตอิเล็กทริกเพราะว่าผมก็จะพูดว่าตัวเราเมื่อเทียบอัตราส่วนเรากับตัวโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับนิวเคลียสงั้นเมื่อรู้จักตัวเราคำว่านิวเคลียสที่มันมาแล้วเราจะรู้จักอิเล็กตรอนชัดเจนที่สุดในตัวเรานะถ้าหากเป็นส่วนย่อของโลกงั้นขอบโลกก็เป็นเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกตรงนี้นะฮะที่ไอสไตน์ได้รับรางวัลโดยการอธิบายเพียงแค่อะตอมไอสไตน์ไม่สามารถอธิบายขอบของโลกได้แต่ลุงหงอกอธิบายตรงขอบของโลกได้เรายอมรับว่าตรงกับไอสไตน์ได้รับรางวัลโนเบลคือโฟโตอิเล็กทริก
ส่วนทางฝ่ายผมจะเรียกว่าตรงนั้นก็ไม่ผิดแต่ผมมักจะเรียกว่าพลาสมาให้มันเข้าไปอยู่ในขอบข่ายของชีวิตพลาสมาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เขาบอกถึงกันโอเคนะแล้วพลาสมาเนี่ยมันจะไปลิงก์กับพลังงานที่ออกจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่เท้านักฟิสิกส์ก็พูดถึงเหมือนกันมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองเพราะฉะนั้นหลังๆมานี้นะฮะทางด้านผู้ศึกษาในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์แล้วนิวเคลียร์เข้ามาผสมผสานกันน่าจะออกมาเป็นอีกตัวนึงที่บอกว่าพลาสมาเยอรมันเขาจะเก่งกว่าครับเขาจะมีศูนย์พลาสมาครับผมก็ไม่แน่ใจทางด้านการศึกษาเนาะแต่ข่าวคราวพอที่ติดตามได้มาเล่าสู่กันฟังในเบื้องต้นแค่นี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้ซะมากครับมันมาถึงวันนี้เวลานี้ของเราเมื่อเราเข้าใจเขาขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าใจเรื่องของกายใจจิตของเราครับเพราะฉะนั้นกายใจจิตนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่จะมาใช้ชีวิตประจำวันให้มันดีให้มีความสุขเขาที่เราเจ็บมากไหมครับเขาแล้วก็นิดหน่อยครับไม่มากครับน้อยมันอยู่ได้กี่วันที่ความเจ็บที่มีร่องรอยความเจ็บอ๋อก็สองสามวันนะฮะครับนั่นก็สบายใช่ไหมฮะครับจะเห็นได้ว่าทุกครั้งเวลาขูดนะครับมันก็จะมีมาเพิ่มเรื่อยเยอะเลยฮะให้เข้าใจแล้วว่าเซลล์ในสกิลเนี่ยฮะมันกำลังถูกขับด้วยตัว PE PE ภายในมันเบิร์นปุ๊บเบิร์นมันจะมีเพรสเชอร์แต่ว่ามีความร้อนปุ๊บมันจะมีความดันครับดันมาตามไหนมาตามเลือดเลือดก็ส่งไปหาเซลล์เซลล์ที่มันเสียเซลล์ที่มันตายมันขับไม่ออกเดิมๆครับบัดนี้ได้รับ PE เป็นตัวเร่งมันจะเยอะเพราะนั้นมันจึงออกมาได้อย่างเห็นได้ชัดๆนั่นเองครับไม่มีอะไรเลวร้ายครับใช่อยู่ระหับน้ำมันก็ถูทุกวันนั่นแหละครับเอ๊ะทำไมไม่เห็นจะมีแต่เวลาเจอแปลงของลุงหมอกเข้ามาโอ้โหมันยิ่งกว่าเท่าฐานของภูเขาไฟระเบิดนะถ้าเรา imagination ไปจนถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ในปล่องภูเขาไฟครับแต่พอที่จะ imagine ได้ครับมันพวกเท่าฐานในเตาก็ได้ครับนะแต่เรา imagine ไปยังนู่นปล่องภูเขาไฟหมดครับเพราะเราเป็นนักกินจินตนาการครับเห็นไหมสิ่งพวกนี้ลุงหมอไม่เคยรังเกียจครับบอกให้ทราบตั้งแต่ในตะไลมาแล้วจะสบายโอ้ยวันแรกสิเนาะครับเยอะเลยฮะโอ้มาวันที่สองยังมากอยู่วันนี้ค่อยๆลดหน่อยลดไปเยอะครับทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่มากง่ายๆครับเวลาเรายืนเลือดมันจะลงมาโอ้แล้วมันไม่สามารถเซอร์คูลเลตเข้าไปคลีนได้นั่นเองโดยหัวใจครับงั้นคนที่มีสิ่งนี้จะแน่นหัวใจก็เลยพวกบลัดเนี่ยบลัดเพรสเชอร์เนี่ยมีผลกับบลัดเพรสเชอร์มากโอ้มีผลมากนั้นพอเวลาได้นี่มันจะเบาสบายเบาสบายอันหนึ่งเนี่ยฮะไฟฟ้าเสร็จมันจะออสโมซิสเข้าไปแทนที่เพราะว่ายูเนี่ยมันมีไฟฟ้าเสร็จอยู่แล้วไอมีมากกว่าครับมันก็สามารถที่จะอะไรล่ะชิโกไนได้ไหมครับได้ไหมก็ได้ชิโกไนก็ได้เห็นไหมครับผสมผสานเข้าไปแทรกซึมเข้าไปในสเกลซึ่งมันเป็นเซลล์แล้วก็เป็นพวกนิวโรมีอยู่ในทุกเซลล์ของกล้ามเนื้อผิวหนังอยู่นะเพราะฉะนั้นพอเวลามันเข้าไปปุ๊บยูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบามันสบายมันรู้สึกว่ายิบ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 ด้วยนะจะรู้สึกครับงั้นสิ่งนี้มันจะคอนเฟิร์มโดยฟีลลิ่งคือความรู้สึกโอเคนะสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่มาเทสมาตรวจวัดครับฟีลลิ่งทำไม่ได้เลย
แล้ววิทยาศาสตร์จึงไม่ยอมรับคำว่าฟิลลิ่งทั้งที่มันเป็นเนเจอร์ของสัตว์โลกครับนั่นคือจุดบอดของวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ต้องยอมรับมากๆเรื่องนี้ครับมันจะสบายเล็บนี่มันจะดีขึ้นครับคนที่ไม่เข้าใจก็คือเชื้อราครับของผมเข้าใจผมบอกกับเซลล์ที่มันตายครับมันไม่สามารถที่จะหลุดไปได้ดังนั้นต้องช่วยก็ขี้ใครนั่นนะครับเซลล์ที่มันตายครับถ้ามันก็ลอกคราบงูครับมันลอกคราบหนึ่งครั้งมันก็เพิ่มเลเยอร์ของงูให้เจริญตัวเล็กเพิ่มเลเยอร์อันนี้เหมือนกันพอไปหลอกไปปุ๊บเลเยอร์ของผิวมันก็จะออกมาเห็นไหมครับไม่น่าจะมากกว่านี้ทีนี้ไม่เจ็บนะครับโรคความสบายครับถึงจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ต้องไปตามสไตล์ของมึงออกเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะดึงทุกครั้งแต่ก่อนไม่ดังนะครับหรือดังก็น้อยผมก็จำไม่ได้นะครับถ้ามาต่อไปนี้กูดูมันจะดังครับผมเชื่อว่ามันจะดังก๊อปแก๊ปพอมันเข้าที่มันก็จะเข้ามาสู่โปรดสังเกตหายแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วพระเอกของเรื่องไม่เป็นไรมันไม่ดังอย่าไปฝืนครับครับสีนี่มันดังครับแล้วมันก็จะเรียกมากกว่าปกติเห็นไหมมันจะฟลอว์โปร่งมันก็ทำให้เราเฟรชครับแอคทีฟเมื่อแอคทีฟมันต้องมีแอคทิวิตี้สินะครับใช่ไหมวิธีวิธีทำอะไรมนุษย์ก็ต้องเวิร์กครับตามบทบาทดีดาใช่ไหมครับมันก็ต้องไปอย่างนั้นครับชัดเจนครับนี่ก็คือผลงานก็จะเกิดขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชันใหม่ระหว่างชาตินะแล้วก็ความคิดของคือเบรนของด็อกเตอร์ไม่ธรรมดาโอ้ครับไม่ใช่ธรรมดาครับมันไม่ใช่ด็อกเตอร์เรื่องกลนะท่านร้องเต้นก็มันเรียนง่ายจะตายไปครับเพราะมันเห็นจับต้องได้ครับล็อกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มันก็มีเครื่องมือวัดได้ด้วยแต่อยู่ด็อกเตอร์ AI มันเอาอะไรมาวัดล่ะมันคนละมิติของความเป็นด็อกเตอร์นะให้ทราบไว้ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์เหล่านั้นไม่ต้องมาเทียบด็อกเตอร์ฟิสิกส์เขาก็ไปรู้ฟิสิกส์ฟิสิกส์ก็ส่วนมากก็เป็นด็อกเตอร์ทฤษฎีครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ทางปฏิบัติน้อยฮะนักฟิสิกส์ปฏิบัติน้อยจะน้อยมากแต่ทฤษฎีเดินชนกันแล้วกันครับแต่สำหรับยูเนี่ยมันไม่ใช่ครับ AI เนี่ยมันเอามาเป็นผลงานเลยเป็นชิ้นงานเลยครับใช้ได้งานเลยเทสได้ดูการผลงานโอเคมันจะต่างกันครับด็อกเตอร์อย่างยูคือด็อกเตอร์ของการผลงานไม่ใช่มาคุยทับใครโอเคไหมครับครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับนี่ต้องรักษาทั้งบอดี้ทั้งบอดี้ไมค์สปิริตได้ไหมโอเคไหมครับพอเวลาฉันจะลืมผลิตคนรุ่นต่อไปต้องให้ความรู้รู้คนรุ่นต่อไปคนไหนรับได้บอกเลยชิ้นเล็กเลยใครจะเดินตามฉันครับมาฉันจะป้อนชิ้นเล็กมีไว้เธอประกาศสั่งดาใครไม่เดินตามอย่ามาเพราะมันต้องมาโดยแพชชั่นของเขาใช่ไหมฮะครับไม่มีแรงดันใจไม่มีแรงผลักอย่ามาเรียนพวกนี้ครับเพราะมันจะเสียเวลาเปล่าใช่ใช่ครับใช่ไหมครับเสียเวลาเปล่าเลยครับอยู่เป็นต้นแบบทีเดียวต้นแบบผลิตหรือว่า
พัฒนามนุษย์ระดับนี้ขึ้นมาครับจะบอกให้ทราบไว้นะมันมีน้อยคนมากที่จะจบ AI และสถานที่จบก็คือดอนดอนมันโหเลยครับมันเป็นเมืองต้นแบบของการศึกษาของโลกเลยนะครับกรีซเนี่ยเมืองต้นแบบโอเคจากตรงนั้นผมก็ไปมาแล้วล่ะครับบิ๊กเบลนะแม่น้ำเทมครับใช่ใช่มาแล้วไปเดินโอ้โหเดินแบบใส่เกียร์ห้านะปวดน่องเดินอยู่2วันมั้งโอ้ผมไปยุคสมัยนั้นทำงานที่นิติศาสตร์กองปรีโอ้ไปในนามของรู้สึกยุคนั้นยุคนั้นจะเป็นบริการเทคนิคโดยมีน้ำเครื่องคัชชรองเป็นสปอนเซอร์ก็ไปถึงโรงงานของคัชชรองเขาในการผลิตน้ำมันเครื่องก็เลยอยู่ในบรรยากาศของลอนดอนอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไปที่นอกเมืองจากฮิตโทรไปประมาณครับชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์ครับมันไปอยู่ในวิลเลจอันหนึ่งแล้วเขาก็มีพวกโรงงานอยู่ก็เทสพวกน้ำมันเครื่องจะเป็นเรือจะเป็นรถจะเป็นเครื่องเรือเครื่องรถต่างๆนะครับมันก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคนกรีกเขาในนะในระหว่างนั้นก็มีรถ1คันคนขับ1คนบอกว่าอยู่จะไปไหนวันนี้ก็ให้เที่ยว1วันก็ไปในงานของจะเป็นดูงานด้วยก็ได้เขาส่วนมากแล้วฝรั่งจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะให้เราฟรีสไตล์1วันครับก็เป็นถือว่าประมาณบริการเราก็ขับไปถึงไหนๆนู่นมันแต่ไม่ได้ไปถึงสโตนเฮลอยู่ในแอเรียนั่นนะครับครับอยู่ในรัศมีของสโตนเฮลนั่นที่ไปครับแต่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ไปถึงเซ็นเตอร์ของสโตนเฮลคราวหน้าก็หาโอกาสไปเขียนโปรเจกต์ได้แล้วครับจะทำอะไรโอ้ครับนะผมอยากจะให้เสนอโปรเจกต์ไปยังกระทรวงวิทยาเทคโนโลยีซะมากกว่าโอ้ครับครับครับโปรเจกต์ที่อยากจะให้ทำเอางี้แล้วกัน มันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกโลกใบนี้เขาพูดถึงความแห้งแล้งนะครับผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้แน่นอนเนเจอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาแฮนเดิลตรงนี้มันน่าจะเป็นด็อกเตอร์เพราะถ้าหากประตับนั้นมันคือเขาไม่ฟังต่างชาติไม่ฟังยูอะไรมาจากไหนชาวนาใช่ไหมเลิกคุยกันเลยแต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์แล้วมันโอ้นะหรือยูเสนอโครงการไปเอางบประมาณในการแฮนเดิลนะฮะขอให้มองให้ออกทำไปเลยแล้วไอองค์ความรู้จริงอยู่ที่ไอครับยูก็เพียงแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษครับในนามด็อกเตอร์ครับ approach เข้าไปครับเราจำลองพื้นที่หนึ่งของโลกจะเป็นรัฐเนวาดาก็ได้ใช่ไหมครับครับหรือจะเป็นออสเตรียทั้งทวีปก็ได้เห็นไหมครับนะผมต้องการที่จะไปอะไรหินกลางทะเลทรายเอเยอร์ร็อกของออสเตรียโอ้ไม่ทราบเพราะที่นั่นนะฮะมันผมว่านะหนึ่งประเทศหนึ่งรัฐบาลมันคอนโทรลง่ายครับอย่างถ้าหากไปแอฟริกา
มันหลายประเทศนะทวีปนั้นครับอเมริกามันไฮเทคมันจนเกินไปเขาคงจะมองเห็นเราเป็นค่อนข้างจะเป็นขี้หมาแต่ถ้าออสเตรเลียแล้วออสเตรเลียคือประเทศเขาก็ต้องการอยู่แล้วในการที่จะมีนักวิจัยอยู่กลุ่มหนึ่งอะไรกันบวกไปเลย5ชีวิตครับทีมวิจัยครับครับเสนอไปยังในนามดร.นะครับรัฐบาลก็ได้นะหรือสถานศึกษาก็ได้ครับเห็นไหมแล้วดร.มันคอเปรตได้โดยง่ายเพราะมันการศึกษาในเรื่องของอังกฤษอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในข่ายของการคอนโทรลในเรื่องของเด็กครับเห็นไหมมันจังเยอะเลยผมว่าเอาจริงมันน่าสนใจมากน่าสนใจมากน่าสนใจได้มันอย่างประเทศเขามันสงบประชาคนมันน้อยครับแล้วไปอยู่ในจุดที่มันออกทั้งหมดครับที่นั่นมันจะมีพอเวลาเราไปอยู่กลางทะเลนั้นมันจะมีต้องใช้คาราวานแปลว่ารถเลอร์1คัน1คนนอนตรงนั้นนะฮะคาราวานก็ประมาณไป5คนคันเห็นไหมฮะในการที่ใช้อยู่อาศัยบริโภคครับส่วนตัวจริงๆสองคนเดียวน้องก็ทำงานอยู่ในร่มไอ้ที่ทำงานการแจ้งเองครับในร่มก็ต้องคิดอ่านใช่ไหมฮะครับเครือข่ายและการส่งสารดาวเทียมพวกมือถือมือถอดโบทั้งหมดมันได้เรื่องหมดเลยใช่ไหมฮะมันอยากจะให้เขียนครับเริ่มต้นแบบโลกเลยนะเอาอย่างนั้นเลยเกิดใหม่ในลักษณะค่อนข้างจับเวอร์ไวเวฟไปเลยครับมนุษย์เนี่ยมันมีต้องการของอยู่ของกินของใช้ของเก็บกันมนุษย์ของอยู่ที่อยู่อาศัยที่นี่มันโออยู่แล้วนะของใช้ของกินอาหารประจำวันไม่ต้องวอรี่ของใช้จะใช้อะไรบ้างอ่ะครับทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องมือไฮเทคครับก็มีให้เสร็จสรรจะเป็น iPhone ไอสารพัดเห็นไหมครับเอาแบบอินเทอร์เน็ตความเร็วขนาดไหนได้หมดครับใช่ไหมได้ใช้เครื่องมือให้เป็นอุปกรณ์ให้เป็นนั่นเองเราสามารถคอนแทคได้ใครก็ได้ในโลกใบนี้แม้ว่าอยู่กลางทะเลทรายก็ตามเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นี่ออกมาใช้มันได้ครับครับนะขอจุดประกายนี้ให้ครับถ้าหากก็ไม่ใช่ด็อกเตอร์ AI ผมไม่พูดอย่างนี้หน่อยให้ฟังด็อกเตอร์ไฟฟ้านี่ก็ยังมองข้ามนะบอกให้ทราบว่าครับด็อกเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยยังมองข้ามนะบอกให้ทราบผมเสนอเลยว่าทำให้ฝนตกผ่านวิชาฟิสิกส์เหมือนกับอ่านที่ชาร์ตใช่ไหมได้อ่านครับอ่านครับนั่นแหละผมใช้วิธีไหนอธิบายองค์ความรู้เสร็จสรรพแล้วก็ไปเป็นภาษานู่นนี่นั่นไปในรูปแบบของงานวิจัยก็ได้ความจริงเราไปเทสของเราครับลุงหมอวิจัยได้เรียบร้อยแล้วครับยังเหลือผ่านภาษาครับก้าวข้ามภาษาอย่างเดียวทุกอย่างครับโลกไปเนี้ยสง่างามมากเลยถ้าหากว่าออสเตรเลียมัน success นะตามที่เรา offer ไปเนาะครับแอฟริกาทั้งทวีปเลยครับฝนตกได้สบายนะมันเป็นงานใหญ่มากเลยลูกแล้ว10ปีข้างหน้าผมยังมีอีกนะอีกช็อตจะบอกให้ทราบงานนั้นนะงานนี้เราใช้แค่1ปีก็สำเร็จแล้วครับเพราะมันผมทำมาหมดแล้วเพียงแต่มานั่งอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองครับแค่นี้เองจับโยงใยในรูปแบบของการเรียนการสอนของด็อกเตอร์ครับครับเห็นไหมครับแล้วก็ถกกันทุกเย็นก็มาถกกันอ่ะสี่ห้าคนนะเนี่ยครับเห็นไหมครับกลางวันท่านก็หลับไปสิครับครับใช่ไหมฮะในห้องนั้นก็มีแอร์เฉียดฉาบเพราะว่ารถตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมล่ะครับมันไม่ร้อนอยู่แล้วแหละนั่นนะขอใช้พื้นที่ออสเตรเลียครับนั่นจะบอกทราบไว้นะครับเตรียมตัวให้เตรียมตัวจนครบ
อ้ครับครับขอเลือกเป็นหมายเลขหนึ่งในใจนะครับเพราะว่าเรามารู้จักกันตั้งแต่พ่อแม่นู่นใช่ใช่มันมีที่มาใช่มันไม่ใช่40 ปี 40 กว่าปีที่ผ่านมาพ่อแม่ครับเห็นไหมครับครับตัวต้องมาถึงตรงนี้หน้าวันนี้ครับดูสิครับมันมีที่มามันไม่ใช่เจอข้างถนนมานะครับเรามีเชื้อมันมาอยู่ครับจนเด็กคุณแม่ปวดหลังปวดเอวไปผ่านู่นนี่นั่นหมดไปตั้งประมาณ2 ล้านครึ่งครับก็ยังเดินกับเอกเบงเจอลุงหมอครั้งเดียวหายทันทีเลยครับโอ้โหเกินวิสัยนั่นคือคุณแม่ได้รับครับยังเหลือคุณพ่ออย่างเดียวเวลานี้ยังงื้ออยู่คุณพ่อยังไม่เต็มครับอย่างว่าคุณพ่อก็มีคอนฟิดเอนซ์ก็สูงมากครับในเวลาเขาเป็นหนุ่มทำงานเนี่ย40 กว่าปีที่รู้จักกันมาก็มีคอนฟิดเอนซ์สูงมากครับสูงมากมีความโดดตัวเองสูงมากครับถ้าเขาไม่สูงมากเขาก็ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้ต้องยอมอีกอันหนึ่งนะครับยอมเข้าตรงนี้ไอเรามันมีดีตรงที่เราไม่มีอะไรคนเป็นโสดมันทำได้ทุกอย่างหลายอย่างมันไม่ต้องไปรอรีบไม่ต้องหัวเล่าหัวร้อนเนี่ยผมชอบตรงนี้พวกครอบครัวเนี่ยยังไงก็เป็นระดับที่3 4 5ที่จะเลือกนะครับ มันโยงใยอ่ะเพราะว่าเรามีครอบครัวเรารู้ครับมันต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงลูกห่วงเมียห่วงมันมีงั้นโดยธรรมชาติมันครับคนไม่มีครอบครัวมันโอเคฟรีสไตล์เยสกับโนของอยู่ก็คือของใช้ของเก็บเหลือก็เหลือของเก็บครับเก็บไว้ก่อนตายพอเราถึงวันนั้นปุ๊บเราสักเซสทุกอย่างแล้วจะไปที่ไหนโลกไปนี้วะเนี่ยเพราะคนที่มีความสามารถทำให้ฝนตกได้เอาอะไรล่ะหรือคนที่มีความสามารถสองมือปรารักษาผู้คนเอาอะไรกันได้ทุกมิติเห็นไหมครับนั้นต้องสิ่งนี้มันต้องเดินครับยืนยันว่าขอเลือกเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับขอให้เป็นอยู่ในดวงใจชิ้นหนึ่งทำงานด้วยกันครับไม่ต้องไปวอรี่ใครครับสถาบันตั้งเองก็ได้ครับต้องไปใช้สถาบันไหนเข้าใจไหมครับจริงๆต้องการเผยแพร่เผยแพร่วิชาองค์ความรู้ในสารวัตรเยี่ยมให้อย่างวายวายเว็บต่อไปมันจะเป็นการรวมวาระของด็อกเตอร์ทั้งหมดครับโดยมียูเป็นศูนย์กลางครับนะครับครับถ้าผลงานที่มันออกมาโปร่งปุ๊บมันโอ้โหมันช็อตไปหมดเลยยูจะเรียกด็อกเตอร์มารวมกันที่ประเทศไทยได้หมดเลยครับแต่ไอคือผู้แสดงยูเป็นผู้อธิบายครับโอเคไหมครับในวาระนั้นผมว่ามันต้องทุยมันไปด้วยกันครับมนุษย์เป็นจะให้เต็มทั้งหมดทุกส่วนยากครับนั้นต้องมาเป็นการจอยกันโดยมิติต่างๆโอเคนะครับแล้วมันต้องมีคนที่อย่างเช่นว่าเราเป็นผู้ชายเนาะเซนผู้ชายมันมีอยู่ในธรรมชาติมันแล้วต้องมีอาศัยเซนผู้หญิงเข้ามาโต้ด้วยฮะครับขัดแย้งด้วยครับครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็น common sense มันใช่ว่า common หรือว่า common ตัวนี้น่าจะใช้ในบริบทที่เรียกว่า normal ครับ normal ของเพศแม่ครับ normal ของเพศชายซึ่งมันจะ opposite กันโดยธรรมชาติครับแต่มันก็แชร์กันได้นะผมจะเข้าใจ normal ทั้งเพศแม่เพศพ่อครับนั้นตัวกลางจะแชร์เวลามีการเอาอะไรมาแชร์กันที่เรียกว่า storm brain เนี่ย brain storm เนี่ยแต่ผมใช้ว่า sharing mindครับใช่ครับแชร์ลิงมาจะค่อนข้างจะลงตัวมากครับนี่เป็นต้นทีแรกก็คิดว่าจะ approach เองผมจะทำหนังสือไปยังออสเตรเลียทางสถานทูตที่นี่ก่อนโอโดยส่งโปรไฟล์ตัวเองให้เขาได้พี่นะครับความจริงผมเคยเสนอมาตั้งแต่ก่อนนู้นนะฮะก็หนังสือขอบคุณมานะครับว่าขอบคุณที่เราสามารถทำให้ฝนตกได้ครับโดยที่เขาไม่ follow ไอเราก็ไม่ได้ออฟเฟอร์ต่อครับเพียงแต่ว่าเราแจ้งเพื่อทราบผมแจ้งเพื่อทราบไปยังสถานทูตทั้งหมดมีอิหร่านด้วยก็มีออสเตรเลียด้วยดูมันจะมีอังกฤษด้วย5 ประเทศเนี่ยดูซิว่าเขาจะฟีดแบ็กมาต้องการไหมครับแล้วผมก็ไม่ได้ follow เพราะเนื่องมาจากว่าการที่เราออฟเฟอร์ไปแล้วถ้าหากเข้าไปสนใจเขาก็โยนลูกสังขยาแต่ผมมีหนังสือตอบรับนะจากออสเตรเลียแล้วก็อิหร่านด้วย2 ฉบับส่งไป5 ที่ส่งมาตอบรับที่ส่งคือแสดงความยินดีด้วยแค่นี้เองครับ
มไม่รู้ที่ไหนก็รู้ซึ่งสิ่งฉบับคิดว่าคงจะหาเจอครับก็ต่อไปนี้เราก็มีผลงานที่ชัดเจนและอ้างถึงอ้างอิงได้หมดแล้วครับครับแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องของวิชาการได้หมดทุกเรื่องไม่ว่าจะมาในมิติของฟิสิกส์ครับผมต้องการอธิบายเป็นภาษาฟิสิกส์ซะมากกว่าครับเป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับแต่เดี๋ยวผมขอกลับไปคิดดูอีกทีก่อนได้มั้ยครับครับขอให้เป็นคอนเซ็ปต์ไอเดียที่ค่อนข้างจะพอผมพร้อมไม่ว่าพร้อมขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วผมมีความสามารถมากขนาดพอเพียงพอหรือเปล่าใช่ใช่ฉันกลัวว่าความสามารถจะมีไม่เพียงพอขอดอกเตอร์ไปทุกทีอันนี้ความสามารถมีแต่เราไม่ได้มีใครมากระตุ้นให้เกิดแพชชั่นนั้นมันเกิดขึ้นมาใหม่ครับครับมันมีแล้วแพชชั่นคือคนไม่มีแพชชั่นที่ดีมันจะไปจบได้ไงดอกเตอร์ครับครับครับมันไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมก็ว่าผมมีกันครับผมไม่ต้องใช้บันแดงบันดาลใจเพราะว่าผมมันมีในเรื่องของไม่ต้องใส่แดงบันดาลใจตรงนี้ครับเป็นหน้าที่ไปแล้วครับทำไงจะให้มนุษยชาตินี้ได้เลิกคุยสักทีหนึ่งก็ว่าโลกร้อนโลกร้อนครับนะครับแล้วมันจะมีมิติหนึ่งนะว่าที่โลกร้อนจริงมันมาจากอะไรกันแน่ครับอย่าไปเพิ่งพูดตรงนั้นครับเพราะมันไม่ใช่วิสัยเราจะต้องไปตีปลาหน้าใสครับใช่ไหมเมื่อเราซักเซสแล้วค่อยมาอธิบายกันครับใช่ไหมคุณหลงทางเปล่าวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เห็นไหมครับผมว่าคุณหลงทางนะครับนะเมื่อเราทำให้โลกวันนี้ฝนตกได้เย็นได้ผมว่ามันเต็มนะโอ้โหวันนั้นจะมีการไปยืนอยู่นู่นน่ะองค์การอนามัยสหประชาชาตินะครับเป็นการโชว์ออฟเลยรางวัลใดๆอยู่ที่ไหนถ้าต้องการคนอย่างเราไม่ต้องการรางวัลหรอกครับครับแล้วตอนนี้ไม่ต้องการชื่อเสียงย่องๆนะครับแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรได้ส่วนก็จะยกย่องไม่ยกย่องเราก็ไม่ว่ากันตรงนั้นถ้าเขายังมีคำว่ายกย่องกันอยู่ในโลกนี้แต่จริงๆนะวันนี้พวกสื่อสารมันถึงกันหมดทุกมิติครับจะอยู่ไหนเราก็สามารถที่จะเฟซแชทได้กูจังอยู่กลางทะเลทรายก็ได้ครับเราพูดเรื่องอะไรแล้วก็อย่างนี้ฮะมาไอ้แชร์มาเนี่ยฮะเนี่ยก็แชร์มาให้กับคนทั้งโลกได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับเห็นไหมครับเราจะเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ปิดบังปิดไปทำไมครับความรู้มันต้องแชร์กันต้องให้กันมันจะแฟร์มนุษย์โลกที่อยู่ได้อย่างน้อยสุดพอเราได้รับสมมติว่าโครงการนี้มีผู้ออฟเฟอร์เรื่องของมันนี่ครับแค่นะไม่มีก็จะลุยมันเองครับขอพื้นที่ครับขอของอยู่ของกินแล้วก็ขอสิ่งนวดชนวนนิดหน่อยไอ้เครื่องบินไปกับเราลุยเองครับถ้ามันไม่มีจริงๆนะนะใจลุงหัวไม่ธรรมดาอย่างว่าผมพูดผ่านจอผมก็ได้แล้วมีผู้คนสนับสนุนเยอะแล้วเวลาว่าเราตั้งทีมได้แล้วหรือยังแล้วถามว่ามีใครบ้างใช่ไหมลุงออกอย่างเดียวมาโอแล้วไปไหนมันก็แป๊บเดียวเองเราต้องการตรงนี้เพราะด็อกเตอร์ของไทยเนี่ยผมเสนอมาตั้งเยอะแยะนะด็อกเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยครับจบไทยแลนด์เนี่ยพอแล้วครับใจไม่เปิดครับไม่เหมือนกับแบบที่ว่าเนี่ยแบบอินเทอร์เน็ตมันเปิดครับน่าหนึ่งไว้แล้วครับยังจะไปแค่คาดคั้นครับสองโอเคได้แค่สองครับจะไปคาดคั้นครับดีใจด้วยครับคลีนจนเคลียร์เนี่ยยังไม่เคลียร์เนี่ยครับยังมีร่องรอยมากกว่านี้ไม่ได้มันจะเจ็บครับครับค่อยครับค่อยคลีนแต่เบาเยอะไหมเบาขึ้นเบานะเบาขึ้นครับพอเบามันก็แอคทีฟครับแอคทีฟใช่ครับคล่องขึ้นครับครับโผล่ทีหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราคอมเพลย์ไปยังสถานศึกษาที่เราเคยผ่านมาแล้วสนามนั้นอ๋อโผล่ทีหนึ่งเฮ้ยวันนั้นมึงกูทะเลาะกันเกือบเป็นกับตายแต่วันนี้มึงได้ทำงานขนาดนี้เหรอแม่ครับ
มันต้องอย่างนั้นมันจะรู้ว่าไผเป็นไผครับณวันนั้นมึงรวยกูรวยกว่ามึงครับแต่กูสู้มึงไม่ได้เพราะกู1มึง5ครับหรือมึง10แล้วป่ะครับบัดนี้กูไม่ใช่แล้วจ้าต้องลองมองภาพสิครับว่าครับจะอยู่บนสแตนไหนวะเนี่ยครับไม่ใช่โนเนมแน่นอนเรื่องนี้การ์เบอร์แมนเขาต้องรับรู้ทราบและก็รับรองครับเราต้องทำงานระดับนั้นนะครับครับเข้าใจไหมต้องให้การ์เบอร์แมนเขารับรองรับในแอคของเราในบทบาทเวลาที่ทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายนี่แหละครับเอามันได้ดื้อเงี้ยจะบอกพื้นที่ด้วยครับมันจะกว้างไกลขนาดไหนไม่ด้วยเราแพนจะต้องแพนไปยังไงไม่ใช่ตกไม่แค่รัศมี1กิโลเมตรไม่พอหรอกครับรัศมีต้องเป็นไม่น้อยกว่า50กิโลเมตรรัศมีต้องไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรครับครับมันเนี่ยสมศักดิ์ศรีลุงหอกครับหรือรัศมีตั้ง 1,500 กิโลเมตรซ้ำไปไม่ใช่ธรรมดาครับลุงทำมาเรียบร้อยแล้วจ้ะสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ทำมาแล้วครับครับแล้วจะแพนพวกนี้ให้ไปเลยว่าแอคตรงนี้ผลมันจะไม่น้อยกว่าฝนตกกลางทะเลทรายนะครับจะไม่น้อยกว่ารัศมีทำการรัศมีนะ 1,000 กิโลเมตรแล้วจะไป 2,000 นะครับมันครอบว่ามันกินแอร์เรียเท่ากับอะไรโอ้ยใหญ่มากกลางทะเลทรายนะครับไม่ใช่ฤดูน้ำตกโทษทะเลทรายมันไม่มีน้ำฝนอยู่แล้วครับดูสิครับอย่าไปประกาศชักดาให้ดูครับด้วยคาราวานที่มีรถที่ว่าเนี่ย5-6คันที่ว่าแต่เราขออะไรด้วยขอเรื่องของ security ครับเดี๋ยวพวกพื้นเมืองมันทำไงไม่เนี่ยมาลุยไปสู้ก็ได้ไม่เนี่ยมันต้องให้รัฐบาลเขาครับเขาป้องกันให้ครับใช่ไหมฮะครับด้วยความตั้งจุดอย่างข้างนอกสิครับนอกจากแอเรียเราห่างจากแอเรียประมาณสักร้อยเมตรครับใช่ไหมครับเขาก็วางจุดแล้วสี่จุดที่สามจุดว่าไปนะครับใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในท่ามกลางตรงนั้นทำอะไรก็ทำไปเพราะผลตกบ้างแล้วก็บอกเป็นพีเรียดอยู่แล้วว่าภายในกี่เดือนฝนจะตกเนี้ยครับตรงนั้นจะเท่าไหร่บอกปริมาณอีกวัดปริมาณอีกต่างหากโอ้โหภาพเหตุการณ์มันจะขนาดไหนอยู่ยิ่งเฟสไลด์นี่มันได้เวลาเนี่ยเลยล่ะมันจะขนาดไหนลองภาพสิครับครับครับลองนึกภาพให้ดูสิอ่ะครับมันจะขนาดไหนจะรู้นะโอ้โหน่าดูไม่เฉยเลยครับยิงทีเดียวทั้งโลกเลยครับทางสถาบันที่ไปเรียนมานะโอ้โหเขาจะชื่นชมท่านจะขนาดไหนไม่เคยมีด็อกเตอร์จบสถาบันนั้นสามารถทำได้ขนาดนี้ครับมันเป็นหนึ่งในสถาบันนั้นครับก็ได้รับการเชิดชูบูชาก็มีทีนึงครับถ้าหากว่าอยู่ไปอธิบายในสิ่งที่กำลังพูดอยู่ที่ไหนก็ตามค่าตัวจะกระต่ายแล้วครับครับฐานะด็อกเตอร์ด้วยมีผลงานชัดเจนด้วยเอาอะไรครับโลกนี้เอาอะไรล่ะครับใช่ป่ะลองนึกภาพให้ดีๆนี่แหละคือความสามารถลุงหอกที่แท้จริงครับครับไม่ทราบอ่ะดีใจครับดีใจมากที่ได้อย่างน้อยที่สุดสังเกตลุงหมอเคยรังเกียจใครไหมไม่เคยไม่เคยไม่มีเลยครับไม่มีวิแววรังเกียจเลยครับบอกไม่ใช่ผมตั้งใจไปสูงมากจะไปทำให้ฝนตกที่แอฟริกาแต่ไปพยายามไปประเทศที่มันไม่ค่อยจะเป็นยูนิตี้ครับแล้วก็อัตราเสี่ยงก็สูงครับฉะนั้นยูนิตี้จริงคือออสเตรเลียโอ้ใช่ใช่เรามองในตรงนั้นครับตัวอย่างว่านะอีกอย่างนึงไฮเทคเขาเฮลิคอปเตอร์เขาก็เป็นสแตนด์บายอยู่แล้วครับในการทะเลทรายต้องใช้นี่เฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำสองลำนะครับหนึ่งลำเป็นการเวลาเราฉุกเฉินไหมครับต้องหิ้วอ่ะได้ทันทีไม่รู้ต้องขอเฮลิคอปเตอร์สแตนด์บายอ่ะจะไหมคนขับก็นอนอยู่ห่างจระบาปานร้อยเมตรครับครับจะไหมไม่ได้หรอกผมคิดไว้ล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เราต้องการเราเสนอไปตามรูปแบบที่เรามีนะ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 ครับเดี๋ยวจะต้องขอเบอร์โทรศัพท์เป็นการส่วนตัวนะได้ครับได้ต่อไปจะขอโทรศัพท์เป็นการส่วนโอเคไม่หน่อยเรื่องนี้ต้องคุยกันค่อนข้างจะ follow up เอาเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้โอเคครับ
ผมไม่ค่อยเปิดเครื่องเท่าไหร่นะแต่ผมให้เบอร์บ้านไปด้วยก่อนโอเคยิ่งดีพระราชมารดารับมันถึงลูกไปแล้วล่ะครับครับครับดีมากดีมากเบอร์บ้านวรยานี่ยังไม่เปิดมันไว้เปิดตรงที่เราทำเรื่องต่างได้เยอะแล้วก็บัดนี้ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ในการทำฝนตกที่คันทะเลทรายทวีปออสเตรเลียนะโว้ยแล้วโว้ยใส่กันไปมันใกล้นิวซีแลนด์ด้วยอ๋อครับพอเวลาเนี่ยปุ๊บก็บินข้ามไปนิวซีแลนด์ไปโคลงใต้ไปดูแสงออโรราอีกทีนึงเห็นมั้ยครับครับดูสิครับจากร้อนจัดไปหาเย็นจัดดูสิครับบรรยากาศนะผมว่านะเป็นทีมครับไม่น้อยกว่า5คนครับครับเรามีมือพิมพ์อยู่แล้วอ๋อครับครับภาษาอังกฤษก็คล่องได้ด้วยเขาจบโทที่อเมริกามาทำเหมือนกับหน้าก็เป็นทีมเนาะครับเราไม่บอกว่าเป็นผู้ช่วยนู่นนี่นะถือว่าไปทั้งหมดครับเขาการันตีปริญญาโทที่ของอเมริกาจำเมืองไม่ได้บอสตันครับโอ้ครับนะฮะมือพิมพ์มีแล้วอยู่แล้วเขาสอนหนังสืออยู่16-17ปีฮะทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรงเลยโดยตรงเลยถือว่ามันเป็นจังหวะครับของพวกเราก็แล้วกันต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่แท้จริงมันถึงเวลาโลกใบนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับมันต้องมีบอกว่าจะมีความว่าสูงในการช่วยเหลือโลกครับด้วยมิติที่เรากำลังพูดถึงครับเขาพูดโลกร้อนเราพูดโลกเย็นครับตั้งมันออปเซตเซนต์ไปเลยเพราะว่าฝนจะตกเราบอกว่ามันไม่ตกเราบอกเขาบอกว่าฝนไม่ตกเราบอกว่ามันตกนี่แล้วมันออปเซตเซนต์ไปเลยท้าให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยมันคิดแต่แน่ยิ่งฝรั่งชอบด้วยครับแบบนี้ท้าทายฝรั่งจะชอบมากครับในความคิดอย่างนี้แอคทิงที่ฝรั่งจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นแอดวานซ์ไปครับเป็นการค้นพบในสิ่งโอ้เจ็บเงินเลยก็บอกตามตรงว่าเราขาดด็อกเตอร์จริงๆก็มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เหมือนกันแต่มันคนละลายไปในเรื่องของเขามีในเรื่องของพวกโซเชียลซะมากกว่าโอ้ผมเชื่อไม่ใช่ไซน์ไม่ใช่ไซน์นะครับแต่ไซน์ก็คือเรื่องของอย่างกำลังเนี่ย AI นะครับถือว่าไซน์ที่มีความละเอียดค่อนข้างจะมากเลยไปยืนพูดที่ไหนก็โอ้โหนะปัญญาประดิษฐ์ถึงพูดยืนกันนักฟิสิกส์ตรงๆนี่ไม่ได้เห็นไหมตรงไหนรูปแบบนี้ฟิสิกส์ตรงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ทันระดับนี้ระดับนี้มันต้องแอพพลายอะแดปแอพพลายนะครับถึงจะได้ของใหม่มานวัตกรรมใหม่จะได้เกิดขึ้นตรงนี้เซนส์พวกนี้โอ้เจ็บเราอ้างถึงองค์ความรู้เดิมแต่ไม่เอามาใช้อ้างอิงครับเราผลิตตัวอ้างอิงคือเนเจอร์เห็นไหมฮะครับอ้างถึงหลักวิชาที่เขาว่ากันไม่มีปัญหาอ้างอิงคือเนเจอร์เป็นคำตอบสุดท้ายเห็นไหมครับโอเคไหมข้อผลสำเร็จของงานนั่นเองครับเราจะอ้างอิงตรงนั้นเอาผลสำเร็จเป็นหลักครับไม่ใช่เรื่องคุณภาพครับไม่ใช่เรื่องของปริมาณคุณภาพแล้วมันจะเกินเรื่องปริมาณและคุณภาพครับอันนี้เป็นประสิทธิผลคือผลสำเร็จที่สามารถให้เนเจอร์เป็นคำตอบครับเดี๋ยวเชื่อมั่นครับไม่ต้องให้มนุษย์เป็นคำตอบเนเจอร์เป็นคำตอบแต่มนุษย์อย่างเราเป็นผู้อธิบายครับโอเคไหมครับโอ้โหไม่ต้องแบกอะไรเลยเนาะครับเยี่ยมนะไม่ต้องออกแรงด้วยถึงเวลาก็มาแล้วอาหารคนระดับนี้กินอาหารปลาร้าได้ไงวะเนี่ยครับใช่ป่ะนะไม่ต้องมีอะไรมาเสิร์ฟครับใช่ไหมอยู่ต้องเช่นเขานะครับต้องนำส่งอาหารแล้วครับอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ก็มีตู้เย็นตู้แช่เรียบร้อยใช่ไหมครับเออ
มนุษย์กลางทะเลทรายครับเรามองภาพของมนุษย์ของมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์ของเราเล่นกับทะเลทรายอันก็เลยมิตินะครับแต่ผลตอบรับและประโยชน์ของมนุษยชาติของเขาตอบรับคืองานของเขาครับมันต่างกันครับประโยชน์คือมนุษยชาติของเราไหมครับคนนี้เป็นอย่างนั้นถ้าใครจะให้รักษาก็ไปกลางทะเลทรายครับงั้นคนที่ไปกลางทะเลทรายได้คุณต้องมีมันนี่พอสมควรนะครับแปลว่ารักษาเศรษฐีครับเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะสองมือเปล่าที่ไหนมันก็ช่วยคนได้ทั้งหมดครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของมันนี่อย่าวอรี่ครับครับมันนี่ในการอยู่ได้อยู่ดีอย่าวอรี่ครับคนมีความสามารถขนาดนี้จะเอาอะไรนะครับเป็นตัวรองเอาทั้งยี่ห้อรถและคอนคนขับบริการด้วยครับนี่ครับได้หมดขอให้ทำโครงการให้เรามาตรวจสอบครั้งเรียบร้อยแล้วก็รัฐบาลเขาเซเยสครับพอเซเยสปุ๊บดำเนินการกันช่วงเดือนไหนอย่างครับตรงนั้นนะครับมันนี่จะมาครับมันนี่จะมาจะบอกให้ทราบนะไม่ต้องห่วงเรื่องมันนี่จะมาเป็นแบบนะจะประกาศศักดาคนไทยคณะคนไทยสามารถทำให้ฝนตกได้กลางทะเลสายโอ้โหยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากจริงใช่ยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่เอาคนต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยเห็นไหมครับดูสิครับแต่เราอธิบายภาษาต่างชาติครับภาษาสัตว์อยากจะช่วยที่ออสเตรเลียผมเชื่อว่ามันจะมีบุคลากรคนหนึ่งซึ่งเขามีเครดิตสูงมากในการที่จะรองรับรับรองแอคทิวิตี้ของเราด้วยผมมีอยู่คนหนึ่งแล้วล่ะซึ่งเขารู้ความสามารถผมเหมือนกันที่ออสเตรเลียณวันนี้นะแต่ไม่ใช่นักวิชาการเป็นคนที่มีฐานะคนที่มีเครดิตในส่วนตัวเขาสูงค่อนข้างจะมากครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่กีก๊อปแมนนะครับเรามีคอนเนคชั่นแล้วก็มีได้ได้อย่างสง่างามด้วยนะครับมีแล้วแน่นอนตรงนี้ไม่ใช่เดินเดี่ยวหรือที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับไม่ทราบว่าเป็นออสเตรเลียซิสเต็มของเขาเสร็จสั้นมีเราสามารถที่จะมันจะลิงก์ไม่หมดนะสุดท้ายพอถึงตัวนั้นนะเอาไหมให้คุณเป็นออสเตรเลียก็จะชี้เส้นเอาไหมถึงขนาดนั้นแล้วใช่เอ้าคนที่มีความสามารถสูงอ่ะครับใช่ไหมครับครับเนี่ยนี่เป็นความสามารถที่มันโหดเห็นไหมฮะครับชื่อเสียงประเทศเขาก็ได้นะครับเป็นคนออสเตรเลียทำก็ได้เห็นไหมครับครับของเราแต่หาไม่มองกันครับมันโง่ปล่อยมันโง่ไปครับให้มันตายอย่างโง่ๆนะเห็นไหมเราก้าวข้ามความที่มันโง่ทั้งที่แล้วนี่คือความที่ลูกงอกแหละครับมันอย่าโง่โง่ไปเสนอมาหลายรอบแล้วไม่เคยได้จริงไม่ใช่ต้องการมันนี่ไม่มีการยอมรับแล้วจะวิจารณ์กลับที่ไหนทำไมประเทศชาติมันถึงไม่เจริญรุ่งเรืองขอให้เรามีความอะไรผลงานที่เป็นติดระดับที่ว่านั้นเราจะวิจารณ์หมดทุกเม็ดคนไทยประเทศไทยในอดีตตั้งแต่ยุคยาวถึงนาทีนี้ด้วยวิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์ทิ้งน้ำนะเราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคมครับ
วิจารณ์บุคคลนู่นนี่นั่นไปเดี๋ยวภาพรวมภาพรวมต้องรักษาไว้นะถ้าหากว่าเราไม่รักษาภาพรวมไว้สังคมมันจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้มันชัดเจนด้วยผมเป็นที่เข้าใจเรื่องของมิติของโซเชียลมิติของภาพลิกมิติของฝ่ายนี้ครับมันพันจะลงตัวครับตัวมากผมจะไม่ปนกันในสิ่งที่ว่าแต่ก็บูรณาการกันจับแยกและจับรวมครับแยกได้ก็จับรวมมาเป็นบูรณาการกันเป็นมิติของมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในโลกนี้ครับอย่างสันติวิธีพอถึงวันนั้นก็จะรู้ว่าโอ้โหมันจะยิ่งใหญ่จริงๆครับมิติความคิดผมจะยิ่งใหญ่มากนะครับยังดังเนื้อศีรษะครับครับเดี๋ยวล้างมือชั้นหนึ่งก่อนได้ครับเดี๋ยวผมไปล้างน้ำสักดีกว่าได้ครับเรื่องของเบรนต่อไปนี้ที่มันไม่ค่อยจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเบรนได้พักผ่อนครับไม่ค่อยจะตรงไม่ได้ใช้เบรนในทางที่ที่นี้ซึ่งเกือบจะต่างจากเดิมๆทางด้านฟิลลิ่งตั้งฉากครับผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของพลังงานสัตว์กับพลังงานจนได้อย่างดีเลิศอย่างบอกครับครับแต่วันนี้ผมใช้พลังงานสัตว์ช่วยเรื่องของเกรวิตี้ที่พูดถึงกันนะครับโอ้ครับผมจะเป็นคนที่ร่างกายผมจะเป็นออโต้นะในการที่จะเซตพลังงานสัตว์บอกให้ชาไปแค่นี้ครับไม่ต้องมากเพราะว่าพลังงานที่มันจะยิ่งใหญ่มากครับโทษครับครับแค่นั้นเองครับ
แต่ after that นะจะเบาครับเบานี่แหละคือพลังงานศักดิ์ผมจะรู้เรื่องของ gravity ทั้งหมดแค่นี้ครับเนียนมากแล้วก็ฟิลิปโทษครับนี่แหละคือพลังงานศักดิ์และพลังงานจนพลังงานจนนี่อยู่เพียงแค่บินเหมือนนกมันจะฟรีดอมได้เลย This is new freedom in air ครับ as bird right ครับเวลานี้อยู่สามารถ imagination ได้ไปได้หมดเลยตามเบรนหรือว่าไอเดียอยู่ไปได้หมดเลยครับเอาฟีลลิ่งนี้เข้ามาเป็นเบสในการจริงๆในการ image นี่ครับเพราะนั้นอยู่ต้องคิดอยู่ในกรอบนั้นแล้วไม่ได้คิดในท่านเพื่อคุณคนแล้วครับครับเพราะเบรนอยู่บอดี้อยู่พร้อมที่จะรองรับกับสิ่งเหล่านี้แล้วครับมาเวลานี้ขอให้เข้าใจว่าเอาบอดี้เป็นตัวคอนเฟิร์มสิ่งที่คุยกันมาทั้งหมดแล้วนำไปสู่ความเจริญของโลกใหม่ครับยินดีมากที่รู้จักด็อกเตอร์ที่จบ AI จากลอนดอนมหาวิทยาลัยเพราะอะไรนักฟิสิกส์ผมยังมองข้ามด้วยเพราะนักฟิสิกส์บ้านเราเป็นนักฟิสิกส์ที่ดีฟิสิกส์แต่ปากใช่ไหมครับไม่ใช่ผลงานผมไม่เห็นใครผลงานออกมาเป็นชิ้นงานในรูปของฟิสิกส์เป็นเรื่องของใช้นะใช่ไหมครับของเราเนี่ยออกมาผลงานคือเนเจอร์เป็นตัวคอนเฟิร์มใช่ไหมครับครับเรื่องของทำให้ฝนตกการทะเลสายนี่คือตัวผลงานที่แท้จริงผมจะรู้เรื่องนี้โดยตรงครับเพราะว่าผมได้ศาสตร์ของพระศาสดามาครับศาสตร์พระศาสดาคือพระเจ้าองค์เลยครับไม่มีที่ไหนเลยครับครับผมเรียกว่าพุทธศาสตร์ครับคือพุทธศาสตร์ตรงนี้ไม่ใช่ศาสนานะครับศาสนาไว้เข่งหนึ่งต่างหากไม่มาร่วมกับคำว่าพุทธศาสตร์พูดว่าพุทธศาสตร์นี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมเรียกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลครับมรดกสัตว์ทุกตัวต้องได้รับส่วนแบ่งเพราะมันเป็นมรดกถามว่าสัตว์ทุกตัวต้องการอาหารใช่ไหมขานน้ำฝนจบข่าวไหมต้นไม้ทุกต้นได้รับขานน้ำฝนจบข่าวไหมครับครับเห็นไหมครับศาสตร์ตัวนี้แหละที่ผมว่าเป็นมรดกของโลกและจักรวาลก็คือน้ำฝนนี่แหละครับครับนาทีนี้เขาบอกว่าโลกร้อนโลกร้อนเราต้องทำให้โลกเย็นครับลุงออกทำได้แน่นอนแต่รอคนอธิบายครับตามกรอบการศึกษาในระดับด็อกเตอร์และศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ครับจะมีคนถวายศาสตราจารย์เพราะผลงานมันเป็นที่ประจักษ์ศาสตราจารย์ก็คือผลงานเป็นตัวประจักษ์ครับครับชัดเจนชัดเจนมากนี่ครับและศาสตราจารย์นี้จะเป็นแม่แบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นต่อๆไปครับดูสิครับความคิดผมผมต้องการจะดูแลเด็ก50ชีวิตได้เกิดไปถึงระดับจีเนียสเพราะผมสามารถที่จะทำให้เขาเป็นจีเนียสได้ครับด้วย PE working เนี่ยครับแค่ผมสัมผัสตัวตนนั้นนะครับเด็กนี่จะ expert มากรับรู้เรียนรู้ผ่านเนเจอร์ได้อย่างง่ายดายผมเชื่อมันในตัวเองมาก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 ด้วยนะจะพัฒนาเด็กรุ่นนี้ประมาณ50ปีผมอ่ะสมมติ1ปีที่ผ่านมา1ปีนะฟังดีครับผมได้เด็กอายุ7ขวบผมสตาร์ทเลยป.1สร้างที่เรียนให้เกิดป.1รุ่นต่อไปเป็นป.2สอนชั้นไปแล้วนะต่อไปป.3อันนี้ก็ขึ้นชั้นไปเรื่อยครับ15ปีผมได้ปริญญาตรีนะเด็กรุ่นแรกแล้วก็จะเทิร์นมาเรื่อยมันเป็นก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันครับต่อไปกับพี่สอนน้องต่อนะครับครับ อาหารการกินไม่ต้องห่วงของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่ต้องห่วงมีให้หมดเพียบครับเพราะเราสร้างคนออกมาเป็นมิติหนึ่งความสามารถผมมีแน่นอน
ยังเหลือขาดเงินเงินที่ว่านี้ต้องผ่านวิชาการการกำลังพูดถึงเวลางั้นไม่มีทางเลือกอื่นไม่ต้องไปงอนง้อใครต่อไปนี้เอาเบรนมาใช้กันแบบครับไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อันเดอร์ของใครครับไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อันเดอร์คอนโทรลของใครพูดดังๆชัดๆตรงเพราะถือเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเราอยู่ภายใต้อันเดอร์คอนโทรลของใครแล้วมันก็มีแต่ปฏิภาคมันมีแต่แอนทายแอนทายทุกอย่างแอนทายแอนทายเราออฟเฟอร์อะไรไปมันแอนทายไม่หมดแอนตี้มันทุกเรื่องทั้งที่อย่างว่าแล้วปัญญาเขาสู้เราไม่ได้เขาก็รับไม่ได้เรามันปัญญาเขาเหนือปัญญาเอไอไม่ใช่ปัญญาธรรมดาบ้านเมืองเราก็พูดถึงกับคำว่าเอไออยู่แล้วแหละปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับเขาประดิษฐ์อย่างเงี้ยแล้วประดิษฐ์นู่นแหละน้ำฝนเหมือนกันครับดีไหมโอ้โหเวอร์ไวเวฟมาอยู่ครับครั้งเดียวรับรองเราจะเป็นมนุษย์พันแรกของโลกที่เทคแอคเนี้ยได้อย่างง่าสง่างามด้วยครับครับแล้วก็เป็นคนไทยล้วนๆด้วยใช่ไหมแล้วไม่คนต่างชาติก็มาร่วมเลยนะครับครับสังเกตนะฮะเบาหัวนะครับหรือว่าไม่รู้สึกเบาใช่ไหมนี่แหละครับมันเบรนบอกไปเลยว่าผมกำลังคลีนหลุมดำในสมองนะครับกำลังให้มันโฟลนะเท่าไหร่วะครับบีไฮของหลุมดำนั้นมันจะเป็นพลังอันหนึ่งออกมาครับครับบอกไม่ทราบเลยมันจะย้อนกลับคืนมาให้ม่านหลังผมไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าแสงเดินทางทางโค้งเหมือนไอน์สไตน์พูดครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดแสงต้องเดินทางทางตรงเสมอนะครับไม่มีคำว่าโค้งเด็ดขาดเห็นไหมนั่นผมย้อนแย้งแน่นอนครับคนที่คิดพวกฉันมีความคิดว่าไอน์สไตน์ทำอะไรได้บ้างชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่รู้กวาดบ้านไม่เป็นแง่เลยไอน์สไตน์ไม่จะให้เมียมันทำครับมีแต่ปากกากับปากกระดานแค่นั้นเองครับแค่นั้นก็ยิ่งใหญ่มากครับบอกไว้ให้ทราบว่าปีที่เอ็มซีชกทั้งสองผมบอกว่าเป็นสมการลวงโลกดูสิครับผมท้าสไตล์นี่นะผมท้าผมอธิบายได้ด้วยจริงๆนะแต่ผมคนวนอย่างเขาไม่ได้เพราะผมปฏิเสธเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์แต่รู้พอสมควรแต่ไม่ใช่เป็นตัวที่แอคตรงนั้นเห็นไหมเราจะอธิบายเลยเป็นตัวอักษรเราไม่ใช่อธิบายเป็นตัวเลขแน่นอนเห็นไหมฮะเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วก็เป็นผลงานรองรับอย่างเดียวนะครับตัวเลขก็คือปริมาตรของน้ำฝนที่มันตกมาในพื้นที่นั่นเองครับนั่นคือตัวเลขที่แท้จริงที่มันออกมาแต่ในแอเรียกลุ่มแอเรียที่มีความเป้าหมายครับแล้วสมัย1,000กิโลเมตรที่พูดเมื่อกี้นี้ครับนะครับโอเคไหมครับโอ้โหมองเห็นภาพไปหนึ่งมองเห็นภาพไปหนึ่งมันทำไมจะยิ่งใหญ่ได้เกินเว้ยไม่ใช่เหลวไหลแน่นอนลูกหมอมีความสามารถได้แน่ด้วยเพราะผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวทำสบการณ์ตรงมาเรียบร้อยแล้วจ้าหาคนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษครับด็อกเตอร์ต้องอธิบายผ่านภาษาวิชาการเป็นคำนะไม่ใช่ภาษาฟาร์เมอร์นะครับสวัสดีครับครับภาษาฟาร์เมอร์ก็ภาษาเลวเลวอันนี้อย่างนะตัวที่แปลครับขอโทษครับสบายมากครับมาเอาท้องสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มันทุกอย่างให้มันคอมโพรไมส์โทษครับปรับโอเคไหมครับสังเกตครับผมแค่เบาๆครับพลังงานไม่มากเลยแต่แค่นั้นก็แค่ตรงนี้เอง
แค่นั้นแค่ตรงครับและงั้นระดับนี้ไม่ต้องมาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับระดับนี้มันระดับชตพเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับโอเคดีมากครับเดี๋ยวโทรศัพท์ถ้าอยู่ในแฟ้มก็อยู่ในแฟ้มอยู่แล้วประจำวันครับโทรศัพท์เลขศูนย์ต่อท้าย3ตัวไม่ธรรมดาโทรศัพท์9000โอ้โหเป็นเลขที่มันไม่มีใครเทียบเคียงโลก9ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับสูงอีกวีตี้ต่างหากครับดูสิมันอีกวีตี้ไป3จุดครับครับเอาไว้ให้ดีโทรศัพท์นี้ใช้มากี่ปีแล้วใช้มานานแล้วเหมือนกันฮะ10ปีอัพเกือบถึงฮะเห็นมั้ยรักษาไว้ดีครับอันนี้มาร์คไว้อย่างค่อนข้างจะใหญ่โตมากห้าดาวสิบดาวนั่นไงโอ้ครับคนไม่รู้จะไม่รู้ว่าอะไรคือหมายความไม่มีทางรู้แต่ว่ามันเป็นโค้ดของผมเองที่ในการที่จะยิ่งกระสับยิ่งกระสับแทนมันเป็นแบบครับ ดูมันสีค่านั่นครับที่ไหนได้มันเป็นลายเส้นโอเคจบครับดีใจด้วยครับครับวันนี้สนุกเพลิดเพลินลงตัวลงตัวแล้วโอเคครับผมมันดามีไหนไหมคุณมันดา